กราบเรียนคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล OBEC Awards ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนน่านปัญญานุกูลขอนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท. OBEC Awardsประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยมโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ SPN CAS Model โดยการจัดการเรียนการสอนนักเรียนรอบด้านประกอบด้วยองค์ประกอบที่1 C Curriculum คือการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนักเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนการสอนรายบุคคล IIP A Active Learning คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติเป็นไปตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการและ IIP ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ R Research ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบเมื่อครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ก็จะนำปัญหามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำมาสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน S Specialty Innovation การสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการวิจัย E Evaluation การวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงรายบุคคลตามตัวชี้วัดโดยมีวิธีการวัดที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพแต่ละบุคคลอิงพัฒนาการของนักเรียนเป็นเกณฑ์โดยเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถพื้นฐานก่อนการพัฒนาและหลังพัฒนาองค์ประกอบที่2 S Supervision ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร P Professional Learning Community ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาในห้องเรียนหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนานักเรียนโดยเลือกปัญหาหาแนวทางและออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกันวิพากษ์แลกเปลี่ยนเสนอแนะปรับปรุงเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนำไปสู่การปฏิบัติสังเกตบันทึกสะท้อนผลการปฏิบัติอภิปรายผลและเสนอแนะ N Network ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายครอบครัวชุมชนสถานประกอบการชมรมสมาคมองค์กรปลัดชุมชนนักสหวิชาชีพหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องจากการที่โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตามรูปแบบ SPN CAS Model ส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศของโรงเรียนดังนี้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และแนว Waldorf จัดทำ IEP IIP และ ITP ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลแก้ปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC และการวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นทุกปีการศึกษาด้านความเป็นเลิศทางกีฬาโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมและร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆส่งผลให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Special Olympic World Summer Game 2023ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีจำนวน6คนด้านความเป็นเลิศด้านศิลปะโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะและความสามารถทางศิลปะส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางด้านศิลปะอาทิเช่นได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพโครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาศิลปะเด็กพิการจำนวน4คน 2.
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.ที่ส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรมีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน4ส.จ.พ.คือสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท.ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาว3ด้านส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรวมทั้งได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในปี2564และโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการประจำปี2565 4ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามรูปแบบ CARES Model ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการระดับยอดเยี่ยม5ด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับยอดเยี่ยม3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึง2564 6โรงเรียนได้มีการดำเนินงานพัฒนาการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปีการศึกษา2563จากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามรูปแบบ SPN CARES Model สู่คุณภาพและความเป็นเลิศในด้านต่างๆของโรงเรียนดังกล่าวมาข้างต้นนำมาสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่งของครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้แก่สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้